อาโบครับเป็นไงบ้างตรงนี้แพ็คกระเป๋าหรือยังเริ่มแพ็คบินคืนพรุ่งนี้ค่ะพี่เขาไปแล้วพี่เขาไปแล้วใช่ค่ะพี่เขาไปวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาปูเพิ่งไปสิงคโปร์มาคืนหนึ่งแล้วกลับก็คืนคือเราติดงานเลยไม่ได้ไปพบพี่เขาจริงๆเนี่ยติด2งานเนี่ยแล้วพอดีว่าเดือนที่แล้วก็เคลียร์คิวไป7งานไม่ได้ไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปสงสารพี่โก้ เดือนนี้เคลียร์อีก4งานพี่โก้ปวดหัวมาก แต่ว่าก็บอกแล้วว่าคงต้องใช้เวลาด้วยกันหน่อยปุ๊กโน้นคราวนี้ไปกี่วันน้องปูวันนี้ไป6วันค่ะพี่นานเลยเนาะใช่ค่ะพี่เขาสอบเสร็จวันศุกร์ตอนบ่ายปูไปถึงพอดีเดี๋ยวไปรับก็ยังคือตรงกับวันเกิดพี่น้อยพอดีค่ะวันที่20ก็เลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้ค่ะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยหรือเปล่าอาจจะมีให้นิดหน่อยค่ะแย้มๆเหมือนไปพี่น้องไม่ต้องหรอกโอ๊ยปูว่าเขารู้นะเขาอ่านก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าก็หวังว่าทำให้เขายิ้มได้ก็โอเคแล้วค่ะเตรียมไปจากเมืองไทยเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูที่นู่นใช่ค่ะพี่โน้ตก็ไปกินด้วยปูไปสิงคโปร์คุณแม่ค่ะเพราะปูปลันว่าจะพาคุณแม่ไปช้อปปิ้งวันหนึ่งใช้เวลาคุณแม่เพราะช่วงหลังยุ่งเรื่องงานมาแล้วไม่ได้ทำอะไรให้ท่านเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากใช้เวลาเขาแต่ก็ขอโทษทางครอบครัวเขาไปแล้วว่าไปไม่ได้นะไม่เป็นไรก็ได้เจอบ้างค่ะไม่เป็นไรค่ะเห็นรูปดูอบอุ่นดีก็ช่วงนี้ปูเหมือนเป็นแม่บ้านอะไรแม่สีเรือนในบ้านอะไรอย่างนี้ก็โอเคค่ะจริงๆก็ช่วยๆกันค่ะโน้ตเขาก็ชอบทำอาหารด้วยแล้วปูก็ชอบปั่นน้ำผักให้เขาทานช่วงหลังเขาก็เริ่มติดเขาก็ปั่นเองให้ปูทานก็คือว่าตอนนี้ปูแบบว่าทิ้งลายเป็นแม่ปั๊มที่เกิร์ลเลยอ๋อปูว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการฝืนตัวเองปูเชื่อว่าทุกคนมันก็ต้องมีสังคมบ้างมีออกบ้างปูก็เราไม่ได้เป็นนางฟ้าอ่ะเราก็ตรงไปตรงมาเราก็ต้องมีสร้างสรรค์บ้างแต่ช่วงหลังสร้างสรรค์พร้อมกับโน้ตมีคนอยู่ข้างๆปัดเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนเพราะพี่โน้ตไม่ใช่หรือว่าเราแบบจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครค่ะปูว่าด้วยวัยค่ะเราจะเต้นไปตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวเนาะช่วงหลังเริ่มห่วงอยากสวยบ้างก็เลยคนบอกว่าเราเป็นแม่บ้านนี่บอกว่าเหมือนประมาณว่าโน้ตเอาอยู่เอาปูอยู่อ๋อเขาค่อนข้างดุนะแต่พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะจริงๆปูว่าด้วยเวลาเนี่ยค่ะเขาเจอปูในเวลาที่ปูพร้อมที่จะเปลี่ยนมากกว่าแปลว่าเราก็ต้องเป็นคนก็ไม่ได้เชิงกลัวแต่เขาก็เป็นเหมือนเพื่อนปูค่ะเขาพูดอะไรปูก็รับฟังเราก็ขอคำปรึกษาจากเขาตลอดเรามีเรื่องอะไรเราก็ปรึกษาเขาเราเป็นคู่เหมือนเพื่อนมากกว่าปูมันจะแซวไหมคำพูดนี้เอาปูอยู่อะไรอย่างงี้โดนแซวบ่อยค่ะไม่เป็นไรแล้วไม่ครับหรือว่าขำๆปูก็ขำๆเขาไม่ได้ซีเรียสจริงๆเราก็ไม่ได้ฝืนตัวเองแฮปปี้ดีเขาไม่ดูเรื่องไหนกับเราเป็นพิเศษเมื่อก่อนปูจะปรึกษาเรื่องแต่กะเอาจริงๆมั้ยคะเรื่องจะบอกเรื่องการตอบคำถามค่ะจริงๆเมื่อก่อนอ่ะปูค่อนข้างเหมือนเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราตอบตรงไปบางครั้งมันก็ไม่ถูกหรือตอบเบาไปก็ก็ไม่เชิงเขาก็จะให้คำปรึกษาว่าเธอตอบวันนี้ดีนะเขาจะไม่ปรึกษาว่าต้องตอบว่ายังไงแต่เขาจะให้กำลังใจว่าเธออย่าคิดมากนะวันนี้เธอก็โอเคฉันดูแลโอเคมากกว่าเพราะบางเมื่อก่อนปูยอมรับว่าปูแอบเครียดด้วยภาษาด้วยกลับมาแรกๆแล้วช่วงที่เจอข่าวแรงๆเรารู้สึกว่ามันยากจังการตอบคำถามเพราะเราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ก็เลยช่วงหลังเริ่มถนัดมากขึ้นเพราะมีพี่โก้มีพี่เขามีผู้ใหญ่ช่วยปรึกษาดีค่ะธุรกิจทางธุรกิจนมบ้างเห็นว่าเขาจะชักชวนเราไปพรีเซนเตอร์หลอดไฟอันนี้เขาท้าทายหรือยังครับยังปูไม่ได้คุยเรื่องนี้ค่ะเห็นมีคนพูดถึงแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสจริงๆปูให้กำลังใจเขาในทุกๆเรื่องอยู่แล้วยินดีช่วยเขาในทุกๆเรื่องอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรด้านนี้อยู่แล้วค่ะแสดงว่าเราก็ไม่เอาค่าตัวใช่ไหมถ้าเกิดเขาแบบว่าให้เราไปถ่ายจริงทำอาหารได้กินมื้อหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ประเด็นเป็นไปได้ไหมคะเพราะพี่ชมก็แบบว่าเข้าไปช่วยธุรกิจการอะไรอย่างนี้เอาให้พี่ชมทำไปก่อนก็ได้ค่ะจริงๆปูก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซีเรียสเราได้มีคุยแง้มกันไหมคะว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกมีคุยไม่คุยเลยมีแต่ปูชมว่าของพี่ชมสวยประมาณนี้ว่าอันนี้ดูสวยดีนะคะพี่ชมดูแบบสวยเหมือนตอนนี้ก็รอเขาชวนเราไม่เชิงรอค่ะเฉยๆเป็นไปได้ที่ปูพยายามจะแบบต่อจากพี่ชมก็รอดูค่ะไม่ซีเรียส